เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พ.ศ. 2536กังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาหลังจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนองพระราชดำริในการพัฒนากังหันน้ำได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยื่นขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่2มิถุนายนพ.ศ. 2535จึงนับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและครั้งแรกของโลกอีกทั้งยังถือว่าวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนี้กังหันน้ำชัยพัฒนายังได้รับรางวัลเหรียญทองจากดีเบนเกนแชมเบอร์ออฟอินเวนเตอร์หรือองค์กรทางด้านนวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยียมภายในงานพลัสเซยูเรกาปี2000ครบรอบปีที่49ของการแสดงนวัตกรรมโลกงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง20พฤศจิกายนพ.ศ. 2543ณกรุงพลัสเซนประเทศเบลเยียมอีกด้วยซึ่งรางวัลพลัสเซยูเรกาปี2000ที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายจากผลงานเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำชัยพัฒนามีจำนวน5รางวัลได้แก่1เหรียญรางวัล PREOMPI หรือรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลกพร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ2เหรียญรางวัลโกเมเดิลวิทามินชั่นหรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประกาศนียบัตรเกียรตินิยมจากพลัสเซยูเรกาประจำปีพ.ศ. 2543 3ถ้วยรางวัลแกรนด์ปรีอินเตอร์แนชั่นแนลหรือรางวัลผลงานประดิษฐ์ดีเด่นสูงสุด4ถ้วยรางวัลมินิสเตอร์เจชเบิร์ตหรือรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น5ถ้วยรางวัลยูโกเซเวียหรือรางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์โดยในงานดังกล่าวคณะกรรมการนานาชาติและกรรมการประจำชาติได้มีพิธีประกาศรางวัลต่อนักวิจัยนักประดิษฐ์และผู้เข้าชมงานว่ารางวัลต่างๆที่ประกาศในวันนี้มิใช่ว่าจะพิจารณามอบให้กันอย่างง่ายๆสิ่งประดิษฐ์ทุกๆสาขาจะต้องสามารถนำไปใช้งานได้กว้างขวางเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ทั่วโลกดังนั้นกังหันชัยพัฒนาโมเดลอเอกทูเป็นที่น่าสรรเสริญให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นในครั้งนี้คณะกรรมการนานาชาติยังได้กล่าวสดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ความว่าพระมหากษัตริย์ของไทยทรงเป็นนักพัฒนามีพระวิริยะอันสูงส่งรวมทั้งพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ที่ดีทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์ทรงใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่ายสิ่งประดิษฐ์ในพระองค์สามารถนำไปพัฒนาใช้งานได้อย่างกว้างขวางทั่วโลกกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่เป็นกังหันน้ำแบบทุ่นลอยซึ่งใช้ในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กังหันวิทย์น้ำไปบนผิวน้ำแล้วปล่อยให้ตกลงผิวน้ำตามเดิมและน้ำจะถูกสาดกระจายสัมผัสอากาศทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำน้ำเสียจึงมีคุณภาพดีขึ้นสามารถนำไปใช้บำบัดน้ำเสียทั้งจากแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมและการเกษตรทั้งนี้แนวทางของการพัฒนามาจากสภาพเน่าเสียของแหล่งน้ำต่างๆที่ทวีความรุนแรงขึ้นพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและทรงห่วงใยประสบนิกรพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเน่าเสียในพื้นที่หลายแห่งหลายครั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยในระยะแรกระหว่างปีพ.ศ. 2527ถึง2530พระองค์ทรงแนะนำให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ำเสียและวิธีกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆแต่การใช้วิธีธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรกระทั่งวันที่24ธันวาคมพ.ศ. 2531พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยการใช้เครื่องกลเติมอากาศโดยพระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสียทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถผลิตเองได้ในประเทศซึ่งมีรูปแบบไทยทำไทยใช้อันทรงได้แนวทางจากหลุกอุปกรณ์วิทย์น้ำเข้านาจากภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้นจนเกิดมาเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาที่เราคนไทยรู้จักกันดีในปัจจุบันโดยทรงโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาและวิจัยร่วมกับกรมชลประทานผลิตเครื่องต้นแบบขึ้นในปีพ.ศ. 2532และจากนั้นก็มีการพัฒนามาอีกหลายรุ่นกระทั่งในปีพ.ศ. 2536
กังหันน้ำชัยพัฒนาก็ได้รับการพิจารณาและทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแก่ปวงชนด้วยการหมุนปั่นเพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีสามารถประยุกต์ใช้บำบัดน้ำเสียจากการอุปโภคของประชาชนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตรซึ่งมีการนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2537ยังได้กำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์เป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันชัยพัฒนาและทรงได้รับการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พ.ศ. 2536และเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก